รูปมันเกิดมาแล้วมันตายหรือเปล่าในเมื่อมันตายแล้วอะไรเป็นตนเวทนาเป็นอะไรเป็นตัวตนความสุขหาตัวตนของความสุขก็ไม่มีมันเกิดขึ้นเพราะตาไปเห็นสิ่งที่ชอบใจเท่านั้นใจไปสัมผัสสิ่งที่ชอบใจเท่านั้นมันก็เกิดความดีใจขึ้นมาใจมันจะสัมผัสแต่สิ่งที่ชอบใจหรอ ตาหูจมูกนี่มันจะสัมผัสแต่สิ่งที่ชอบใจเหรอสิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็ติดโลกในเมื่อสัมผัสสิ่งที่ไม่ชอบใจความสุขมันก็หายไปความดีใจมันก็หายไปความทุกข์มันก็เข้ามาแทนที่ความทุกข์มันจะทุกข์อยู่อย่างนี้เหรอทุกข์อยู่อย่างนี้เหรอความทุกข์ก็ของไม่เที่ยง ใครไม่เคยทุกข์ไม่มีความทุกข์ใช่มันจะทุกข์ตลอดการเป็นไปไม่ได้ในเมื่อใจสัมผัสสิ่งที่ทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆใจสัมผัสสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขความทุกข์หายไปหมดทั้งร้องไห้ร้องห่มอะไรประเดี๋ยวละหัวเลาะแหะนั่นจึงว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเป็นของไม่เที่ยง เป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของสังขารทั้งนั้นสังขารก็คือความคิดความปรุงความแต่งความเคลื่อนไหวของใจเคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกใจก็ว่ามีความสุขเคลื่อนไหวไปเจอสิ่งสัมผัสที่ไม่ถูกใจก็ว่าเป็นทุกข์แล้วในโลกอันนี้มีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจความทุกข์จึงมี ความสุขจึงมีได้ทุกขณนะตามแต่เหตุตามสิ่งแวดล้อมสังขารมันจะไปเจออะไรเจออะไรมันก็ไปรับสิ่งที่มันเจอนั่นนะ่ะเป็นความทุกข์ความสุขขึ้นท่านจึงว่าเวทนานั่นนะ่ะเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันเป็นของไม่เที่ยงทางนั้นจิตเที่ยงไหม จิตเป็นผู้ที่รู้เวทนาจิตเป็นผู้ที่สัญญาจิตเป็นผู้ที่สังขารจิตเป็นผู้ที่รู้วิญญาณจึงว่าผู้รู้เวทนาสุขเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็รู้สัญญาความจำสัญญาที่มันลืมไปหลงไปเราก็รู้ใจของเราคิดเราก็รู้ ใจของปรุงเราก็แต่งเราก็รู้ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรใจของเราก็รู้วิญญาณเกิดความรู้อนันนั้น,น,นเกิดความรู้อะไรใจของเราก็รู้จึงว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอะไรเป็นผู้ที่พ้นจากสภาพความเป็นอนัตตานั้น สันทิติโกจะสมมุติว่าผู้รู้จะสมมุติว่าจิตอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นจะสมมุติว่าจิตตวิญญาณเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นธรรมชาติของจริงนั้นมีอยู่ธรรมชาติของจริงนั้นเขาไม่สมมุติว่าเป็นอะไรท่านจึงว่าสันทิติโกผู้ปฏิบัติเท่านั้นปล่อยวางขันห้าด้วยประการทั้งปวงแล้ว ธรรมชาติผู้รู้อันนี้จะเด่นชัดขึ้นมาเพราะขันห้าอันนี้มันครอบงำมันปกปิดจึงสอนให้เปลื้องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกเสียธรรมชาติผู้รู้ธรรมชาติธาตุที่มีอยู่นี่จะปรากฏให้เห็นอันนี้ไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้เองเห็นเองไม่ใช่จะไปจูงกันให้รู้ให้เห็นจูงคนตาบอดจูงยังไงมันก็ไม่เห็นหรอกจึงว่าให้พิจารณาอยู่เสมอให้ระลึกถึงอยู่เสมอพระพุทธเจ้าท่านถามพระอานนท์วันหนึ่งระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานทน์ก็ตอบว่าร้อยครั้ง บางทีก็กว่านั้นบางทีก็น้อยกว่านั้นร้อยครั้งก็มากแล้วนะกว่านั้นยิ่งมากแต่พระพุทธเจ้าว่าประมาทมากเราตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าระลึกทุกขณะจิตรูปไม่ใช่ตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตนอันนี้ชัดอยู่ในจิต เรียกว่าระลึกถึงความตายอยู่ทุกขณะระลึกถึงความตายผมก็ตายขนก็ตายเล็บก็ตายฟันก็ตายหนังก็ตายอันนี้ก็ระลึกถึงให้มากเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์เรียกว่าเราอยู่กับการปฏิบัติธรรมเรียกว่าเราอยู่กับการศึกษาธรรมหรือเรียกว่า เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ออกในโลกอันนี้ที่จะเป็นสมบัติอันที่เป็นแก่นสาระแก่นสารของเราภายนอกจะเป็นสมบัติแก่นสารได้อย่างไรแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระแก่นสารแล้วแล้วภายนอกจะเป็นสาระแก่นสารได้อย่างไรถึงภายนอกเขาจะเป็นสาระแก่นสารแค่ไหนก็ช่าง เราไม่เป็นสาระแก่นสารจะมีประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายให้มีธรรมเป็นที่พึ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นธรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมะใจของเราที่ปล่อยวางร่างกาย ที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางสภาพที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นถึงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นธรรมให้อยู่กับธรรมคือใจของเราที่มีการปล่อยวางปล่อยวางรูปพิทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็อยู่กับใจที่ปล่อยวางนั้นเรียกว่าอยู่กับธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่ง พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไปพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางมาสงบอยู่กับใจพิจารณาอะไรก็พิจารณาของที่เรามีอยู่ทำไมเราจึงต้องพิจารณาของที่มีอยู่ก็เพราะเราหลงของที่เรามีอยู่นี้หลงว่าเป็นเราหลงว่าเป็นของเราหลงว่าเป็นคนเป็นสัตว์พิจารณาให้มากๆ อาศัยการพิจารณาให้มากทําให้มากนี่แหละมันก็ค่อยแจมแจ้งขึ้นในที่สุดก็แจมแจ้งอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาแจ้งชัดตามความเป็นจริงทั้งรู้ทั้งเห็นเป็นอย่างนี้จริงๆปล่อยวางทันทีโล่งอกโล่งไปหมดยังแต่ทำรรยังแต่ใจยังแต่ใจสว่างสวยัย สว่างกระจ่างแจ้งเบิกบานให้สงบอยู่กับธรรมคือใจอันนี้สงบอยู่มันก็ไม่นานนานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับใจของเราที่พิจารณาแจ้งชัดแค่ไหนเพียงไรพิจารณาแจ้งชัดมากนี่สงบอยู่เป็นวันเป็นวันทีเดียวใสสว่างกระจ่างแจ้งอยู่อย่างนั้น ถ้าหากพิจารณาไม่แจ้งไม่ชัดเท่าที่ควรการปล่อยวางมันก็ใจก็สงบไปประเดียวประดาวเล็กๆน้อยๆจึงว่าการพิจารณานี่มีความจำเป็นต้องพิจารณาให้มากพิจารณามากพอแล้วใจก็สงบมากพิจารณาชัดมากเข้าเท่าไหร่ใจก็เข้าไปพักมากเท่านั้น ความสงบเป็นผลของการงานเป็นผลของการพิจารณาจึงให้ใส่ใจในการศึกษาให้ใส,ใ,ใส่ใจในการพิจารณาการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาของจริงการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในเรากายมีอยู่ในเราใจมีอยู่ในเราศึกษาให้มากให้รู้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในเรานี้ ในเมื่อเรารู้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในเรานี้เรียกว่าเรารู้ธรรมไม่ต้องไปเรียนหลอกหนังสือหนังสือมันชื่อของธรรมทั้งนั้นเป็นสมมุติบัญญัติทั้งนั้นคำว่าตายตายตายไอ้คำว่าตายเนี่ยมันเป็นคำพูดต่างหากคำว่าเกิดเนี่ยคำว่าเกิดเป็นคำพูดคำว่าแกเป็นคำพูดของจริงมันมีอยู่ในเรา ไม่ต้องพูดว่ามันเกิดมันก็เกิดไม่ต้องพูดว่าแก่มันก็แก่ไม่ต้องพูดว่าตายมันก็ตายจึงมาพิจารณาในเมื่อเรามีของจริงแล้วให้พิจารณาของจริงในเมื่อเรามีของจริงแล้วจะไปเรียนสมมติปัญญัติทำไมเรียนของจริงนี้จึงมีโอกาสจะรู้ของจริงได้ธรรมะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด ไม่ใช่มีในเฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมีแต่เพียงแต่สาวกเจ้าเท่านั้นในบรรดาเราเราก็มีอนาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกใครไม่มีใครไม่มีลมหายใจเข้าใครไม่มีลมหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกมันมีด้วยกันทุกคนคำว่าก,กรรมฐานหา เกสาโลมานาขาทันตาตะโจใครไม่มีผมใครไม่มีขนใครไม่มีเล็บใครไม่มีฟันใครไม่มีหนังอาการ32มีหมดทุกคนอาการ32ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นทวัติงสามีด้วยกันทุกคนไม่ได้บกพร่องสักรายที่จะรู้จะเห็นสภาพสิ่งเหล่านี้มีด้วยกันดังนั้น จึงว่าการศึกษาธรรมไม่ต้องไปศึกษาที่อื่นทำความสงบให้มากๆรวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่กับเราอย่าไปส่งแสไปข้างนอกรู้ธรรมเห็นธรรมได้ยอย่างไม่ต้องสงสัยพุโทโธเป็นผู้ตื่นพุโทโธเป็นผู้ตื่นตื่นอยู่ตรงไหนผมตื่นขนตื่นเล็บตื่นฟันตื่นหนังตื่นล่ะ ร่างกายอันนี้มันตื่นไม่เป็นตาก็ตื่นไม่เป็นตาก็หลับไม่เป็นเพราะตาไม่มีความรู้อะไรมีแต่ใจเท่านั้นตื่นเป็นใจเท่านั้นตื่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 นเป็นใจเท่านั้นตื่นเป็นพุทโธคือใจเพราะใจเท่านี้ตื่นเป็นอยู่กับพุทโธอยู่กับใจอยู่กับพุทโธจิตใจเบิกบาน อยู่กับพุทโธเรียกว่าใกล้พุทโธอยู่กับพุทโธเรียกว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าอยู่กับพุทโธนี่แหละจะเข้าถึงธรรมอยู่กับพุทโธนี่แหละจะสามารถจะเข้าถึงความเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าให้ไปทางนี้ไปทางอื่นไม่มีทางไปหรอกอยู่กับพุทโธสามารถเข้าถึงพระพุทธเจ้า อยู่กับพุทธโธสามารถเข้าถึงธรรมอยู่กับพุทธโธสามารถเข้าถึงความเป็นพระสงฆ์ให้ไปทางนี้อย่าไปข้างๆกู๊กูอย่าไปข้างหน้าข้าง,าง,างหลังไม่มีทางไปดอกไปทางไหนก็ตันไม่มีทางไปท่านจึงสอนให้ภาวนาพุทธโธภาวนาพุทธโธต้องทำใจของเราให้ตื่นภาวนาพุทธโธ เราต้องตื่นด้วยภาวนาพุทธโธใจของเราไม่มีสติไม่ปลุกจิตปลุกใจของเราให้ตื่นเหมือนกับพุทธโธประเดี๋ยวเดียวก็อ้าปากหวอหลับแล้วพุทธโธอย่างนั้นใช้ไม่ได้พุทธโธอย่างนั้นเป็นพุทธโธหลับไม่ใช่พุทธโธตื่นจึงให้พากันภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทโธให้มากทำให้มาก จเจริญให้มากเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความเห็นจริงเห็นอะไรเห็นพุทธโธร,รู้อะไรรู้พุทธโธร,รู้พุทธโธนั่นละ่ะมีธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์สาว,วกของพระพุทธเจ้ารู้อะไรก็รู้พุทธโธไม่ใช่รู้พระไตรปิฎกรู้พุทธโธร,รู้จิตที่ตื่น รู้จิตที่เบิกบานนั้นเอาให้พากันภาวนานะต่อไปพากันนั่งสมาธิตื่นอยู่ตื่นอยู่เบิกบานอยู่